วันนี้นะครับเป็นวันที่แฟนๆวอลเลย์บอลไทยหัวหมุนกันที่สุดเลยครับทั้งลีกญี่ปุ่นและลีกเกาหลีใต้ทำเอาแอดมินเองก็มึนไปเลยครับสับสนไปหมดเลยครับเพราะว่านะครับสาวไทยของเรานักตบลูกยางสาวไทยของเราพาเรตกันลงสนามแต่ก็น่าชื่นใจนะครับก็หายเมื่อยหน่อยนะครับตรงที่สาวไทยของเราทำผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะเพียวอัชราพรคงยศแล้วก็บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับทั้ง2คนคว้ารางวัล MVP ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับสะเทือนลีกญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวครับส่วนลีกเกาหลีใต้นะครับสโมสร IBK Antos ของพรพันธ์เกิดปราดก็สามารถที่จะเอาชนะนัดแรกได้แล้วครับก็ชนะแบบเหงื่อจับครับเรามาสรุปผลการแข่งขันของวอลเลย์บอลสำหรับวันที่28ตุลาคมกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นแล้วก็วีลีกเกาหลีใต้โปรแกรมแข่งก็มีเวลาแข่งที่ทับซ้อนกันก็ไปที่ลีกญี่ปุ่นกันก่อนนะครับเป็นคู่ของ NEC Red Rocket นะครับพบกับสโมสร Denso RB ผลก็ปรากฏว่า NEC Red Rocket เอาชนะไปได้3-1เซตนะครับด้วยคะแนน25-19 22-25 25-18 และ25-14โดยมีเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือเพียวอัชราพรคงยศทำไป22คะแนนพร้อมคว้า MVP ประจำแมตช์ไปครองนะครับเปิดตัวแมตช์แรกที่ญี่ปุ่นได้อย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวครับส่วนชัชชุออนโมกศรีนะครับน้องบุ๋มบิ๋มก็ไม่น้อยหน้าครับพาสโมสรฮิเมจิต้นสังกัดเก็บชัยชนะนัดแรกได้ในลีกดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นนะครับเอาชนะฮิโรชิมาออยสเลอร์ไป3-0เซตด้วยคะแนน25-18 25-15แล้วก็25-11ชัชชุออนทำไป13แต้มและคว้า MVP ไปครองได้ด้วยครับส่วนผลคู่อื่นนะครับก็มี PFU Blue Cat ของผู้เล่นเวียดนามอย่างโฟร์ทีนะครับก็แพ้ให้ฮิซามิสึสปริงของยุ้ยชิตพรกำลังมากไปนะครับ0-3เซตด้วยคะแนน21-25 23-25และ17-25นะครับซึ่งนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราอย่างยุ้ยชิตพรกำลังมากนะครับในนัดนี้นะครับในแมตช์นี้ไม่ได้ลงนะครับมาที่อีกคู่ครับโอโกยาม่าซีกอนส์นะครับแพ้ Toyota Auto Body ไป2-3เซตนะครับด้วยคะแนน23-25 25-9 25-1621-25และ12-25นะครับเตยหัทยาบำรุงสุขนะครับทำไป15แต้มนะครับก็สามารถที่จะพา Toyota Auto Body ครับเอาชนะไปได้นะครับในแมตช์นี้ครับมาที่คู่ของดาร์บี้แมตช์ของประเทศไทยนะครับเป็นคู่ระหว่างทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็น้องบีมพิมพ์ชิยาโกกรำนะครับทัดดาวก็สังกัดสโมสรฮิตาชินะครับส่วนน้องบีมสังกัดสโมสรคุโรเบะนะครับผลก็ปรากฏว่านะครับทีมของน้องทัดดาวนะครับฮิตาชิก็เอาชนะคุโรบิไปได้แบบเหงื่อจับครับ3-2เซตนะครับด้วยคะแนน25-21 21-25 25-18 18-25แล้วก็15-12คะแนนครับซึ่งทัดดาวนึกแจ้งก็ได้ลงช่วงปลายเซตที่1และเซตที่3นะครับลงแบบๆนะครับอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบทีมนะครับเพราะทัดดาวก็ไปร่วมทีมก็ถือว่าช้านะครับมาที่อีกคู่ครับเป็นคู่ของโทเรแอโร่นะครับของไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับก็แพ้ไปให้กับทีมสโมสร JT Marvelous นะครับไป1-3เซตนะครับด้วยคะแนน16-25 27-29 28-26 15-25นะครับซึ่งไก่วิมลรัตก็ทำผลงานได้ดีครับก็ได้ลงเป็นตัวหลักทุกเซตเลยนะครับถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับของไก่วิมลรัตครับมาที่ผลการแข่งขันของวอลเลย์บอลวีลีกเกาหลีใต้นะครับสโมสร IBK Antos ของพรพันธ์เกิดปราดนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกเอาชนะในแมตช์แรกได้แล้วนะครับสามารถที่จะเอาชนะสโมสร High Pass ของโมเมธนัชชาสุขสดไปได้3-2เซตนะครับด้วยคะแนน22-25 21-25 25-19 25-21และ15-13นะครับก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จครับ